สวัสดีค่ะติดอาวุธก็รื้อดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่24 เมษายน 2561นะคะประเด็นร้อนแรงล่าสุดนะคะเรามองว่าในเรื่องของการดีตัวขึ้นของบอลยูสหรัฐนะคะพันธบัตรรัฐบาลอายุ10 ปีนะคะในส่วนของอัตราผลตอบแทนขึ้นเฉียดระดับ3%นะคะตรงนี้เนี่ยการเร่งตัวขึ้นก็ทำให้เกิดความผันป่วนนะคะในตลาดการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่พุ่งขึ้นแข็งค่าขึ้นค่อนข้างแรงนะคะเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะเป็นแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีการพักตัวกลับลงมานะคะจากความกังวลในเรื่องผลกระทบที่อาจจะมีต่อในส่วนของต้นทุนของบริษัททั้งหลายนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของค่าเงินบาทเองนะคะตรงนี้เนี่ยการอ่อนค่าในเชิงเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐแตะระดับ31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้นะคะก็อาจจะทำให้เห็นการเร่งตัวของแรงขายของนักทุนต่างชาติออกมาก็เป็นได้นะคะตรงนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันนะคะหลังจากที่ถ้าดูในส่วนของปีนี้เองเนี่ยนักทุนต่างชาติมีการขายสะสมออกมาในตลาดหุ้นบ้านเรากว่า70,000 ล้านบาทนะคะสำหรับในส่วนเซนติเมนต์การลงทุนนะคะก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะเปิดมาก็อิงในทางลบนะคะในส่วนของตลาดบ้านเราน่าจะได้รับเซนติเมนต์เชิงลบด้วยนะคะขณะที่ในเรื่องของการแตกพาของหุ้นใหญ่อย่างปตท.ตรงนี้นะคะถ้าย้อนไปดูในส่วนของหุ้นใหญ่ๆที่มีการแตกพาในช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแตกพามักจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็น่าระวังในส่วนปตท.ที่มีการไล่ราคาขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในบ้านเราได้นะคะขณะที่ในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็รับในเรื่องของผลประกอบการไปแล้วนะคะความกังวลในเรื่องของ NPL ที่ยังปรับตัวสูงขึ้นนะคะการตั้งสำรองของหลายๆธนาคารที่ยังเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ทำให้โดยรวมเนี่ยเรามองว่า SH0M18 มีโอกาสที่จะหลุดระดับ1,180จุดลงมานะคะจะลงไปที่ระดับ1,174ถึง1,169นะคะซึ่งเป็นรายรับลำดับถัดๆไปนะคะด้วยภาพทางเทคนิคที่ดูอ่อนแอลงแล้วก็เซนิเมนต์การลงทุนที่ดูเป็นลบมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคงต้องปิดความเสี่ยงไปก่อนสำหรับสถานะรองนะคะที่เมื่อวานเปิดได้1,185ใน SH0M18 นะคะเราแนะนำให้ปิดออกไปก่อนที่ ATO เลยนะคะแล้วก็รอดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าเปิดสถานะใหม่ก็ติดตามในส่วนของบทวิเคราะห์ในช่วงพักบ่ายของเราได้ต่อนะคะส่วน Gold Future เองเนี่ยเมื่อคืนค่อนข้างน่าเสียดายนะคะแม้ว่าบาทเนี่ยอ่อนค่าแต่ว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมีการพักตัวลงต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ตัว GF10M18 ที่เราเปิดสถานะรองไว้เนี่ยต้องโดนปิดความเสี่ยงออกไปก่อนนะคะที่ระดับ19,900 บาทนะคะถ้ามองในส่วนของภาพระยะสั้นนะคะตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างแรงนะคะเป็นแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำให้มีแนวโน้มจะเห็นการพักตัวลงต่อนะคะท่ามกลางความกังวลในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดูคลายลงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะที่เปิดทางในเรื่องของการเจรจากันมากขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะก็ดูจะเงียบหายไปแล้วนะคะการเมืองภายในในฝั่งสหรัฐเองก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยคาดการณ์ในเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยถึง3 ครั้งในปีนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกแรงหนุนในเรื่องของการแข่งขันของดอลลาร์สหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะคืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาบ้านแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างสดใสนะคะต้องยอมรับว่าราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อนะคะหลุดระดับ1,320ก็แล้วถัดไป1,310นะคะส่วนแนวต้านเรามองที่1,330 เหรียญต่อออนซ์ค่ะสำหรับ Block Trade Corner นะคะก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะวันนี้เนี่ย
ฝั่ง Bullish นะคะมีทั้งหมด5ตัวแต่ตัวที่มีสัญญาณโดดเด่นทางเทคนิคแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดนะคะก็คือการบินไทยนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะคะส่วนในฝั่ง Bearish ก็มีทั้งหมด5ตัวเช่นเดียวกันนะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์ Block Trade Corner ของเรานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ